สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลรูปมี2ตัวมีสองตัวเลยค่ะแม่ดีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนิดนึงว่ามันคืออะไรเนาะมันทำให้เราหายใจสบายขึ้นใช่ไม่ได้แฟชั่นนะข้างในใช่มันจะเป็นกลิ่นต่างๆทำให้เราสดชื่นใช่เนี่ยตอนนี้อาชีพอย่างเราต้องใส่แล้วก็พูดตลอดเวลาแล้วมันใส่นานอ่ะถ้ามีกลิ่นพวกนี้มันก็ช่วยได้ใช่แล้วโดยเฉพาะถ้าเรากินอะไรโอ้โหแล้วเราเข้ามาแล้วก็ใส่แมสเลยมันช่วยได้นะฮะเราก็จะอยู่กับกลิ่นนั้นไปตลอดทั้งชั่วโมงแต่ถ้าเราแปะแล้วมันก็จะสบายขึ้นสะดวกสบายหอมกรุ่นขึ้นทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านทางแอดไทยรัฐนะคะแชร์ข่าวสาวสตรองมาแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของโควิดกันนิดนึงวันที่19ค่ะวันนี้วันที่11ขออภัยนะคุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,290 รายนะคะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้27รายค่ะแต่คุณผู้ชมคะเรื่องของเปิดเทอมวันที่14มิยอก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าจะเลื่อนหรือเปล่าเมื่อวานนี้เป็นประเด็นมากตอนกลางวันทุกคนแบบจะเลื่อนไม่เลื่อนแล้วเหมือนมีข่าวออกมาว่ายืนยันว่าไม่เลื่อนใช่ผู้ปกครองก็เริ่มคุยกันแล้วไม่เลื่อนแต่เราจะยังไงให้ไปดีไหมอะไรอย่างนี้จะเรียนท้ายเป็นยังไงคะแม่รู้แล้วทุกวันนี้สอนยังไงถามแม่ก่อนสอนออนไลน์สอนเป็นออนไลน์แล้วตอนที่ได้ยินว่าจะเปิดวันที่14รู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกเฉยๆเพราะว่าไม่ส่งลูกไปแน่นอนรู้สึกแบบก็ใครหลายโรงเรียนบอกว่าเปิด14จริงแต่เปิดเรียนแบบออนไลน์ใช่ใช่ใช่เปิดจริงๆแต่เปิดออนไลน์นั่นน่ะสิมันคือยังไงกันแน่นะคะบางคนก็บอกว่าเปิดยังไงขึ้นจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ก็มีรายงานค่ะทางด้านผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดหรือว่าแพทย์หญิงศรีสมัยอภิสมัยนะคะศรีรังสรรค์นะคะก็ออกมาบอกเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอ่ะก็เปิดตามวันที่14มิยอเหมือนเดิมนั่นแหละก็มีมาตรการแนวทางการแบ่งพื้นที่ตามโซนสีนะคะดังนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราอยู่ในโซนสีแดงเข้มก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการอันนี้ก็กำหนดให้จัดการเรียนการสอน4แบบด้วยกันค่ะโดยเลือกตามความเหมาะสมก็คือตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีแบบออนแอร์ก็คือเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมว่าครูตู้เขาเรียกครูตู้ก็ใช้สื่อของ DLTV ค่ะเป็นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่ายิ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องครูตู้คือดูทีวีนั่นแหละสอนทางไกลผ่านทีวีอีกอันนึงก็คือ on demand ค่ะก็คือเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆน้องปีใหม่มีไหมเรียนผ่านแอปเรียนผ่านซูมค่ะเรียนผ่านซูมแล้วก็อีกอย่างคือเรียนออนไลน์นะคะคือเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกแบบนึงคือเรียนออนแฮนด์ค่ะคุณผู้ชมคือเรียนที่บ้านด้วยเอกสารอย่างเช่นจะมีหนังสือแบบฝึกหัดใบงานอะไรต่างๆเขาบอกว่าเรียนอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมจะมีแบบฝึกหัดอะไรมาให้ทั้งนี้โรงเรียนในโซนสีแดงเข้มเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์นะคะออนไซต์คือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนงดใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายก็ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคอันนี้ก็คือว่าพื้นที่สีแดงเข้มไม่มีออนไซต์ส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขากำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ในรูปแบบ4ออนซึ่งประกอบด้วย1ออนไลน์อันนี้คือเรียนผ่านช่องทางออนไลน์กรุงเทพนะ2ออนแอร์ก็คืออาจจะเรียนผ่านดิจิตอลทีวีอย่างที่เราคุยกัน3ออนแฮนด์คือมีการจัดส่งหนังสือแบบเรียนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนเนี่ยไปถึงบ้านและ4 on school line คือมีกลุ่มไลน์ค่ะมีกลุ่มไลน์แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชาแล้วก็เรียนกันเป็นรายวิชาในกลุ่มไลน์ก็คือเรียนทั้งหมด4แบบส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงอันนี้มี17จังหวัดคุณผู้ชมมีทั้งกาญจนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราตากนครปฐมนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสงขลาสมุทรสาครและสุราษฎร์ธานีทั้งหมดนี้17โรงเรียน17จังหวัดนี้นะคะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีการเรียนการสอนเนี่ย5แบบค่ะก็คือออนแอร์เราพูดไปแล้วออนแอร์นะเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมออนไซต์จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะออนดีมานด์คือเรียนผ่านแอปต่างๆออนไลน์คือผ่านอินเทอร์เน็ตและออนแฮนด์คือเรียนที่บ้านด้วยเอกสารส่วนอีก
56จังหวัดที่เหลือที่เป็นพื้นที่ควบคุมที่เป็นพื้นที่สีส้มนะฮะเขาบอกว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เลยคือจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบนะคะที่เรียกว่าไทยสต็อปโควิดค่ะจำนวน44ข้อไอ้การประเมินทั้ง44ข้อเนี่ยหลังจากประเมินแล้วเนี่ยให้โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของทางจังหวัดอีกครั้งนึงก่อนเปิดเรียนส่วนครูแล้วก็บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักเรียนนั้นนะเขาขอความร่วมมือเฝ้าระวังตนเองไม่น้อยกว่า14วันก่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ให้นักเรียนปลอดภัยด้วยแสดงว่าก่อนเปิดเรียน14วันคุณครูก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับคอยดูเรื่องของตนเองแล้วแหละว่าเอ๊ะไม่ไปในที่ที่เป็นชุมชนหรือเว้นระยะใช่หรือว่าใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆครูก็เตรียมตัวละเพื่อที่จะกลับมาออนไซต์ได้ในพื้นที่ควบคุมที่มี56จังหวัดนั้นนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าจริงๆคุณครูฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่อาจจะยังไม่ได้ครบแหละนะแต่ของจะเปิดต้องได้เกิน70ใช่แต่ของกรุงเทพยังไงก็เหมือนเดิมยังเป็นเขตพื้นที่สีแดงอยู่พื้นที่สีแดงก็อาจจะยังเปิดการเรียนการสอบปกติไม่ได้ใช่ค่ะน้องอาจจะต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนนะจ๊ะของพี่แอฟเนี่ยดีเวลาถามพี่แอฟจะบอกเลยว่าก็ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าเปิดก็ยังไม่ให้ไปถ้าเป็นแพทย์นี่อีกอย่างนะแพทย์ก็จะบอกว่าไปเถอะเมื่อไหร่จะเปิดสักทีเลทไปเถอะลูกน่ะถ้าเป็นแพทนามาใช่ๆเหลือแพทจะถามเลทมั้ยไปมั้ยไม่ต้องถามก็รู้ไม่ไปอยู่กับแม่เรียนออนไลน์มั้ยไม่เรียนนะแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรเลทตอบว่าบอกว่าอยากเป็นขี้เดี๋ยวก่อนเลยไม่เข้าใจคำถามหรือเปล่าเนี่ยคนถามไม่เข้าใจคำตอบไม่ก็บอกว่าเลสได้เหมือนแม่อย่างใจจริงๆแม่ก็จะตอบอย่างนั้นสีส้มก็จัดได้5แบบเหมือนสีแดงเหมือนกันค่ะก็แบบเดียวกันค่ะก็ต้องรอดูตามระเบียบระบบไปนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเชื่อว่าวิธีการสอนว่าเขาอาจจะเป็นการแบบคุยกันระหว่างกับผู้ปกครองอีกด้วยอย่างโรงเรียนของปีใหม่เขาก็พยายามจะแบบมีประชุมผู้ปกครองทั้งซูมนะแล้วก็ถามถึงปัญหาอะไรเงี้ยกับผู้ปกครองคือเขาจะได้หาวิธีที่เหมาะสมถามถึงปัญหาตอนที่สอนออนไลน์กับลูกใช่ไหมโอ้ทุกบ้านเกือบทุกบ้านมีอะไรบ้างอะเขียนทางน้ำตาเลยค่ะลูกตอนนี้อยู่ๆก็เขียนได้แล้วแต่เขียนทางน้ำตาเลยค่ะเพราะโดนดุเหรออ๋อแม่บางพี่เปิ้ลบ้างน้ำตาพรากเลยค่ะสอนไปทำพร้อมน้ำตาใช่นะสู้กันไปค่ะนะคะตัวปีใหม่เองเขาอยากเรียนแบบที่บ้านหรือว่าอยากเรียนที่แบบโรงเรียนถ้าถามเขาก็เหมือนอยากจะกลับไปโรงเรียนแต่ทุกวันนี้เขาสอนหมายถึงเขาเรียนผ่านออนไลน์เขาก็สนุกนะแล้วเด็กสมัยนี้เขาปรับตัวได้เดี๋ยวนี้ไวกว่าแม่ด้วยเป็นแบบมันมีลืมเปิดกล้องเปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบบางทีเรียนอยู่นะปุ๊บปิดกล้องแป๊บนึงหยิบขนมคือเดี๋ยวนี้ทำเองได้หมดแล้วรู้แล้วปิดเสียงก่อนว่าจะเมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเมานี่เหมือนกันเมื่อวานนี้มามีหนูจะเปิดเสียงแล้วนะไม่ต้องหยุดพูดกลัวแบบเมาแล้วเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้หมดละเด็กก็คือเก่งทันสมัยเทคโนโลยีเนาะสุดยอดเดี๋ยวนี้ก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ต้องตามไปทันนะบางทีนะรุ่นใหม่นี้ต้องยอมรับจริงๆโปคือเขาแบบเห็นไม่เราไม่ได้สอนด้วยเพราะไม่ได้อยากสอนแต่เราทำแล้วเขาเห็นเขาก็เอาไปศึกษาด้วยเด็กบางคนเขาก็ถามเพื่อนนะทำยังไงอะไรยังไงแลกเปลี่ยนกันเราเคยเห็นแบบว่าเล่นอย่างนี้สิทำอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเด็กเรียนรู้เร็วใช่เก่งกว่ารุ่นแบบเอก่อนก่อนเยอะรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ตามไม่ทันละรุ่นเรายังต้องโทรถามผู้ปกครองกดตรงไหนนะคะจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ยังไงนะคะต้องถามกันหน่อยเนาะค่ะไม่เป็นไรปรึกษากันไปจ้าเรียนรู้ในระบบแบบnew normal ไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ค่ะรุ่นเรามาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะดูเข้ากับรุ่นเราค่ะไข่มุกเมโลทำไมอ่ะยังไงไม่ก็หรอเจอได้ยังไงแล้วอีกแล้วอันนี้มีมาบ่อยเนาะที่สตูลค่ะอันนี้นะคะก้อนนี้แหละสวยเลยอ่ะก้อนเนี้ยเขาบอกว่าสวยผิวเรียบเลยแล้วก็แวววาวเลยล่ะค่ะอันนี้นะเจ้าของคือนางสาวซีฟินะนะคะเกษมสันค่ะอายุ29ปีไม่ได้สวยด้วยอ่ะสวยโอ้โหเนี่ยมันเจอกันสวยเลยอ่ะเป็นเราเราก็แบบตื่นเต้นเลยเนาะเจอแบบนี้เป็นชั้นค่ะฉันเจอปุ๊บฉันขายเลยนะจ๊ะนี่คุณพี่คนนี้เขาก็ขายค่ะนี่เขาบอกว่าเรื่องเกิดงี้เขาบอกว่า
อยู่ๆอ่ะตัวเองกับคุณสามีอยู่ๆก็อยากทานหอยโข่งทะเลตั้งใจว่าอยากจะเอามาลวกจิ้มกับน้ำซีฟู้ดนี่แหละก็เลยสั่งทาง Facebook ด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเอง Facebook นะคือต้องแตกแล้วนะถูกต้องเขาบอกว่าตอนนี้ขายดีมากๆเลยค่ะเขาบอกเขาก็เลยสั่งทาง Facebook กับคนขายอาหารทะเลชื่อกันนิกาเสียมไหมนะคะซึ่งตอนนี้คุณพี่เขาขายดีมากตอนนี้ตั้งแต่มีข่าวออกไปเขาบอกว่าเนี่ยซื้อเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาซื้อ1กิโลกรัมนะคะในราคา120บาทนั่นเองลงทุน120บาทได้มา3ตัวไอ้หา3ตัวนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มที่บ้านน้องสาวเขาบอกว่าแกะหอยตัวแรกมารู้สึกว่าโอ้โหเนื้อสวยจังเลยพอแกะออกมาปรากฏว่าเจอเป็นมุกสีเหลืองอมส้มหล่นออกมาด้วยก็คือเม็ดนี้โอ้ยตายแล้วเขาบอกว่าโอ้ยจริงๆอ่ะโอ้ยตายแล้วต้มก็ไม่ได้ต้มบ้านตัวเองด้วยนะโอ้ยตายแล้วเขาบอกว่าขนาดและน้ำหนักเนี่ยเท่ากับลูกแก้วเลยค่ะคุณพระแต่ว่าเนี่ยมีลายจุดๆสีขาวสวยเนาะด้วยเขาบอกว่ายิ่งเอามาส่องกับแสงนะจะแวววาวสวยงามมากเขาบอกว่านี่เลยเป็นครั้งแรกที่เขาอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีคนพบไข่มุกเมโลเนี้ยในหอยโข่งทะเลด้วยจริงๆอ่ะโชคดีเนาะเขาบอกว่าพอเจอปุ๊บนะคะรีบโทรถามเลยเนี่ยโทรหาสามีเลยให้ดูแล้วก็ช่วยกัน Google เลยว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าท่านก็คอนเฟิร์มว่ามันคือมุกเมโลสุดยอดนึกว่าโทรถามเจ้าของเพจที่ขายเนี่ยเธอเอาอะไรยัดแต่ในหอยมันเปล่านี่รีบโทรบอกคุณสามีแก้วเปล่าหรือไงเปล่าเออนั่นน่ะสิพอเขาชัวร์แล้วว่าเป็นมุกเมโลนะคะดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยเขาบอกว่านี่เพื่อนบ้านมาขอดูกันตลอดทั้งวันเพราะเพื่อนบ้านก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะก็อยากเห็นและคำถามยอดฮิตคือว่าถ้าเกิดมีคนขอซื้อจะขายไหมตอบเลยว่าขายค่ะไม่รอหรอกค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ขายค่ะบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะนำเงินมาสร้างบ้านให้เซฟใช่ดูดีเพราะฉะนั้นขายเนี่ยถือว่าเป็นโชคอีกทางนึงนะใช่บางคนกินเป็น100โลก็ไม่เจอนะเธอใช่นี่ได้มาแค่3ตัวเองนะ3ตัวแต่ไม่พอ120ไปต้มน้ำบ้านน้องสาวอีกใช่ไม่ได้ต้มบ้านตัวเองด้วยนะแล้วโชคดีนะที่ไม่ใช่คนให้คนอื่นหั่นเหินดึงออกมาเป็นตัวเองอ่ะดึงออกมาเนื้อมันอุ๊ยมีไข่มุกหล่นลงมาด้วยอ่ะโชคมาถึงที่จริงๆถ้าสมัยก่อนนะเชื่อมั้ยว่าไม่มีข่าวว่ามีใครเจอไข่มุกไม่รู้ปาทิ้งนะน่ะไม่รู้อีกให้ลูกไปดีดเล่นนี่ให้ลูกไปดีดเล่นเปาะแปะเปาะแปะแต่มันก็สวยนะแต่ว่าลายเนี้ยสวยมากเลยนะสุดยอดอยากจะรู้จังเนาะว่ามันจะได้ราคาจะติดต่อแม่ค้าไหมล่ะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ไปติดต่อขอซื้อหอยโข่งเหรอใช่ไม่ถึงเราหรอกพี่ป่านนี้เขาก็แคะกันแล้วนั่นดูนี่ก่อนจะส่งแม่ค้าบอกเลยค่ะแม่ค้าบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีข่าวนี้ออกไปขายดีมากมากเพราะคิดว่ามันต้องเป็นใกล้ใกล้เคียงกันฟาร์มใกล้เคียงกันที่เขาพบเนี่ยของคุณซีฟีนะที่สตูลนะแต่แม่ค้าบอกว่าจริงๆแล้วหอยโข่งที่รับมาจากสงขลาโอ้เขาบอกว่าที่เจอนะแถวทะเลบ้านเราอ่ะอ่าวไทยไม่ใช่อันดามันบ้านเรานั่นแหละจะเจอเยอะที่สุดเลยในแถบเอเชียและราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะเคยเห็นมีคนขายได้เป็นล้านนะนั่นสิเออ10ล้านเหรอแต่เม็ดใหญ่กว่านี้ขนาดแต่เม็ดใหญ่กว่าที่ครั้งแรกๆที่เจออ่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะได้ประมาณสักตรงถ้ามา 500,000 ก็คิดเลยนะปล่อยทันทีเลยนะทันทีเนี่ยแต่พี่เขาแล้วเขาปล่อยเป็นล้านเขาจะต้องสร้างบ้านถ้าไปล้านก็นะใครไปซื้อเขาลองต่อรองราคาดูแล้วกันราคาเนี่ยแต่หนูเห็นนะมีคนซื้อไปละมาทำเครื่องประดับสวยใช่เป็นสร้อยเพชรแล้วตรงกลางเป็นไข่มุกเมโลโอ้โหสุดยอดมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆไงนะคะอ่ะเรื่องราวไข่มุกเมโลผ่านไปโควิดผ่านไปมาดูเรื่องราวการเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ปุยว่าให้แฟนแม่ปุยสามีแม่ปุยไปทำได้นะทำไรอะทำไงอะแปะป้ายเซอร์ไพรส์ริมข้างทางวันเกิดไงริมข้างทางใช่ไงจ้าแม่จ๋าแม่เขาขึ้นบิลบอร์ดเลยไหนดูนี่ Happy Birthday น้องจอยมีความสุขมากๆนะครับต้องรักมากหลงมากเหมือนไปมาฝังลูกนิมิตนิมิตทำนู่นนี่อะไรก็ว่าไปทำคล้ายๆกันแต่ว่าคนที่เราเซอร์ไพรส์ต้องเดินทางเส้นทางนี้บ่อยทุกวันนะถึงจะเห็นป้ายพวกนี้ใช่ตื่นมาเห็นเลยเนาะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไงรู้ไหมอู้ตายละเป็นเจ้าของภาพนะอิงเจ็ดที่เดี๋ยวหลายคนเห็นภาพนี้แหละแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องจอยนะคะที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณได้โพสต์กับคุณลูกค้าที่มาสั่งทำป้ายจ้าเนี่ยร้านอิงเจ็ดนี่แหละตัวเดย์ทำให้เขาเป็นข่าวโดนจับนะฟังต่อเขาบอกไงขอบคุณนะครับที่มาสั่งป้ายสีชมพูอวยพรวันเกิดให้กับสาว
คนพิเศษจำนวนกี่ป้ายรู้ไหมค่ะ10ป้ายคือร้านเนี่ยไปแชร์ของตัวเองว่ามีลูกค้ามาสั่งเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องจอยข้างๆกับฝั่งลูกนิมิตเลยเห็นไหมฮะข้างๆกับฝั่งลูกนิมิตเห็นไหมฮะวางเป็นช่วงๆไปตลอดทางใช่ถูกต้องทั้งหมด10ป้ายขนาดเท่ากับป้ายหาเสียงเลยเขาบอกว่าป้ายหาเสียงใหญ่เท่านั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องจอยใหญ่เท่านั้นโดยมีข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องจอยมีความสุขมากๆนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปจำนวนมากถูกต้องไหมคนก็พูดกันถึงเยอะเลยป้ายดังกล่าวเนี่ยโอ้ติดริมถนนจ้ะนะทางด้านนันพงศกรนะหอมบุพผาหัวหน้าหมวดการทางหลวงนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลังทราบเรื่องนี้ก็ได้ไปตรวจสอบสิก็นั่นสิแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่นี่นะเทศกิจปลดลงทันทีก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้ไหมค่ะมันผิดพรบทางหลวงใช่เวลาป้ายโฆษณาปักตอนนี้เขาต้องขอคือตอนที่ร้านเขาต้องรู้นะร้านที่ติดตั้งป้ายหนูว่าป้ายร้านน่ะรู้แต่อยากแบบว่าเออขอบคุณลูกค้าใช่พี่แอฟพูดถูกร้านต้องรู้เพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเขาเรียกว่าปล่อยให้ก็คือช่วงที่หาเสียงหาเสียงมันจะมีเป็นวันวันไหนติดได้แล้วเขาหลังจากนั้นก็คือมีคนมาดึงออกไปหมดเลยแต่นี่ร้านรู้หรือไม่ไม่รู้แต่ร้านเป็นคนแชร์นะพี่ใช่เอออ่ะแล้วก็จะมีการแจ้งให้ผู้ติดป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิดทราบว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันผิดพรบทางหลวงนะมันผิดนะจ๊ะซึ่งวัดว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแหละ อยากจะแค่เซอร์ไพรส์วันเกิดเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายพรบทางหลวงจึงฝากเตือนให้ผู้ประกอบการติดตั้งป้ายให้ทราบโดยทั่วกันว่าการติดป้ายข้างทางเนี่ย มีอันตรายแต่ผู้ใช้ทางนะจะผิดพรบนะผิดพรบทางหลวงห้ามผู้ใดนะวางกองหรือแขวนเขตทางหลวงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเขตห่วงห้ามอย่างที่แม่บอกถ้าเกิดสมมติว่าช่วงหาส่งหาเสียงเขาก็จะมีการอนุญาตแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์แฟนด้วยนะมันก็ไม่ได้อ่ะเรารู้แล้วว่าทางร้านเนี่ยแปะป้ายแต่เราไปดูน้องจอยหน่อยไหม น้องจอยคนในรูปเนี่ยเขาว่าเจอตัวแล้วน้องจอยรับตกใจแฟนหนุ่มสั่งทำป้ายติดข้างทางเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณจอยในภาพเป็นนะฮะอายุ34ปีแต่แววตามีความแฮปปี้อิ่มเอมใจนะเจ้าของวันเกิดที่ถูกเซอร์ไพรส์เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเห็นป้ายดังกล่าวนะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วและวันที่10มิถุนายนก็เป็นวันเกิดของตัวเองเอ้ยแฟนนะแฟนคนนี้เหรอแฟนรับโทรศัพท์เขาบอกว่าไงรู้มาเขาบอกความรู้สึกแรกเห็นป้ายรู้สึกว่าตัวเองอยู่เนี่ยทำไมอยู่ในแผ่นป้ายรู้สึกตกใจมากว่าเล่นอะไรกันอยู่ใครแกล้งชินี้โอ๊ยตายละใครแกล้งอ่ะนึกว่าถูกประกาศจับหรือเปล่าตอนแรกเห็นรูปตัวเองอยู่ก็ตกอกตกใจพยายามหาว่าใครเป็นคนทำป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่ก็ไม่มีใครยอมรับจนมาวันนี้แหละค่ะรู้แล้วว่าใครที่ทำป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิดก็คือแฟนพี่นั่นแหละซึ่งไม่คิดนะว่าแฟนจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบนี้อยู่กินกันมาตั้ง3ปีพออยู่กินกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วแฟนเนี่ยก็ทำมาทุกอย่างเลยนะทำให้ทุกอย่างเลยเขาบอกว่าแฟนเนี่ยคือยอมทุกอย่างทำให้ทุกอย่างมีครบหมดแล้วพี่จอยบอกมีครบหมดแล้วจ้าปีนี้ไม่คิดว่าแฟนจะเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยวิธีนี้ซึ่งตนเองเนี่ยก็มีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณแฟนนะแฟนเนี่ยอายุเท่าไหร่รู้ไหมค่ะคุณชัยอายุ52ปีโอ้ยแฟนของน้องจอยผู้สั่งทำป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิดบอกว่าตนอยู่กินกับน้องจอยมา3ปีแล้วนะปกติจะจัดงานวันเกิดให้แฟนทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้จัดเพราะมันเป็นโควิดคุณพี่ต้องหาวิธีเซอร์ไพรส์จึงคิดในใจว่าเอายังไงดีนะปีนี้ไม่ได้จัดวันเกิดให้แฟนคุณน้องจอยเอาไงคิดไปคิดมาไปทำป้ายอินเจดีกว่าแล้วก็ติดต่อไงติดต่อเพจนั่นแหละ ว่าทำป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนพอตอนหลังมารู้ว่ามันแปะป้ายไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันแปะได้เฉพาะป้ายหาเสียงกฐินพระป่าที่เขาอนุญาตไม่เป็นไรหรอกแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์มันยังไม่อนุญาตไงแต่ว่าคุณน้องจอยเขารับรู้แล้วถึงความรักที่มันท่วมท้นที่มันระเบิดออกมาจากอกของพี่แต่ร้านอินเจ็ตเนี่ยเขาก็พูดนะตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนแล้วตกใจร้านอินเจ็ตตกใจแต่ว่าก็คือประกาศทั่วเลยตกใจแต่ประกาศทั่วเลยนะแต่ก็เป็นเรื่องราวดีเซอร์ไพรส์วันเกิดกันไปนะแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่อ่ะเอาเป็นว่า
ก็ต้องศึกษากันดีๆจ้าแต่ยังในกรุงเทพไงเขาก็ซื้อป้ายโฆษณาไงเขาโชว์ป้ายดาราลงดาราอะไรแบบนั้นเขาขออนุญาตซื้อป้ายเช่าป้ายไงใช่ถูกต้องไงคุณพี่เขาก็อาจจะได้ไอเดียไงน่าจะติดได้สักประมาณครึ่งวันใช่น่าจะติดได้สักประมาณครึ่งวันแค่นี้จอยก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้จอยบอกว่าเจอวันที่9แล้ววันที่10วันเกิดพอดีพอวันที่10เนี่ยพอมันแชร์ไปปุ๊บโดนปลดเลยจ้ะเออไม่เป็นไรถึงโดนปลดแล้วก็รู้เนาะแต่ตอนเนี้ยพี่ชัยต้องแฮปปี้นะพอพี่จอยอ่ะดังทั่วประเทศเลยจริงๆทั้งคู่เลยใช่ทั้งคู่เลยทั้งพี่ชัยพี่จอยเลยนะจ้าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักพี่หนุ่มก็ไปซื้อบิลบอร์ดไปเลยเนาะแต่ไม่ต้องมีปัญหาแบบนี้อันนั้นถูกกฎหมายบางอย่างพี่หนุ่มก็ทำดีแล้วอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำใช่ไหมมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดตัวนักศึกษาหญิงค่ะนักศึกษาหญิงคนเนี้ยไม่ใช่คนจริงๆเป็น AI หรอเป็น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะเขาบอกว่าเป็นคนแรกของประเทศจีนเดี๋ยวไปดูหน้ากันคนนี้เขามีชื่อด้วยนะชื่อว่าจื้อปิงค่ะจื้อปิงอุ้ยเหมือนคนมากคือเขาบอกว่าจื้อปิงเนี่ยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะเมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยมีการโพสต์ข้อความลงเว่ยป่อบอกว่าฉันหลงไหลในวรรณกรรมและศิลปะอย่างมากตั้งแต่เกิดมาคือจื้อปิงนี่แหละเป็นคนโพสต์นะคะเริ่มสนใจการเกิดของตัวเองว่าฉันเกิดมาได้อย่างไรและฉันสามารถเข้าใจตัวเองได้ไหมดูแบบเนี้ยเผลอๆนะเหมือนคนแต่จริงๆแล้วเธอคือ AI แล้วก็บอกด้วยว่าจื้อปิงเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเรียนภายใต้การอบรมสั่งสอนของอาจารย์ถังเจี๋ยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาหลักแล้วกำลังแข่งกับเวลาเพื่อเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันในหลายด้านอย่างเช่นศักยภาพการให้เหตุผลเชิงตรรกะเขาบอกนี้จื้อปิงเนี่ยถูกพัฒนาโดยระบบการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่าอู่เต้า 2.0 นะคะซึ่งเขาบอกว่าใช้ตัวแปร 1.75 ล้านล้านรายการเพื่อจำลองบทสนทนาเขียนบทกวีเข้าใจความหมายของภาพคือจะพัฒนาให้ใกล้เคียงกับคนที่สุดนั่นแหละพูดง่ายๆและล่าสุดจื้อปิงก็ระบุในโพสต์ของเธอเองว่ากำลังแข่งกับเวลาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกวันในหลายๆด้านและอาจารย์คนที่สอนเธอเขาว่าอย่างนี้นะเธอบอกว่าจะเติบโตและเรียนรู้ได้เร็วกว่านักศึกษาที่เป็นมนุษย์จริงๆและเริ่มเรียนระดับที่เด็ก6ขวบเรียนและในปีนี้อีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจื้อปิงจะสามารถเรียนได้ถึงระดับที่เด็กอายุ12ขวบเรียนโอ้เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แค่ไหนแต่ก็เราก็รู้ว่ามันมีคนคือสร้างคนคนนึงขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้เหมือนคนมนุษย์ทุกอย่างและอีกหน่อยจื้อปิงก็จะโตเป็นสาวแล้วก็เข้ามาทำงานทำการอะไรแบบเนี้ยอีกหน่อยก็คงไม่ได้ใช้คนจริงๆไงใช่ไม่ใช้ AI ไงใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่กลัวไม่ได้หรอกทำไมอ่ะถึงบอกต้องทำอาชีพที่ทำไม่ได้แทนด้วยเครื่องยนต์ที่ทำไม่ได้ชื่อปิงก็ไปซ่อมเครื่องยนต์อะไรแล้วกันพิธีกรชื่อปิงอย่าเพิ่งมานะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าชื่อปิงกำลังพัฒนาทางอารมณ์ใช่นะชื่อปิงไปเป็นหมอเป็นอะไรก็ว่าเพื่อบุคลากรเพื่อบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเดี๋ยวปิดเบรกก่อนช่วงหน้ามีเรื่องราวดีมาแชร์กันอีกแล้วนะจ้าจ้าจิ๊บสนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้าปรับผ้านุ่มออร์แกนิกกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุอย่างอ่อนโยนน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นเอาละค่ะวันนี้ขอต้อนรับน้องสาวที่ทั้งเก่งแล้วก็สตรองสุดๆนะคะน้องลิตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะจำกันได้ตลอดเลยนะว่าลิตาจะพูดเสมอเลยว่าค่ะจะมีวันนี้คนที่มีส่วนมากคือคุณพ่อคุณแม่ของลิตาใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีส่วนในความสำเร็จของชีวิตทุกคนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่ลิตาจะมาคุยในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนอย่างแน่นอนต่างกันแค่ว่าท่านไหนจะเจอเร็วและท่านไหนจะเจอช้ากว่ากันเพราะเรื่องนี้พ่อลิตาเขาเจอมาแล้วด้วยความที่พ่อลิตาเป็นคนที่ทำงานหนักใน1วันเขาทำงานอย่างต่ำๆคือ14ชั่วโมงและตลอดระยะเวลา14ชั่วโมงอะค่ะคุณพ่อเขาจะต้องยืนเยอะมากและเดินเกือบจะตลอดเวลามันทำให้พออายุเขามากขึ้นลิตาก็เริ่มเห็นว่าเขาเดินได้ไม่เหมือนเดิมเคลื่อนไหวติดขัดไปหมดเพราะแค่จะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเขากลายเป็นคนที่ต้องใช้มือ2มือในการที่จะกด
ค้ำยันพยุงร่างตัวเองขึ้นมาจะขึ้นบันไดก็ต้องใช้สองมือจับราวบันไดให้แน่นๆแล้วค่อยๆเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นในสายตาของเราเหมือนเราเห็นพ่อเราอะค่ะใช้มือเดินแทนขายิ่งไปวัดเนี่ยลิตารีบหาเก้าอี้ให้เขานั่งเลยเพราะว่าเขานั่งพับเพียบที่พื้นไม่ได้เลยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือเขาอะยอมย้ายของจากห้องนอนชั้นสองลงมานอนชั้นล่างเพราะตัวเขาไม่อยากจะขึ้นบันไดลิตาถึงได้ถามเขาว่าอยากไปตรวจไหมสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือเขาอะไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าเขากลัวแพงเขากลัวเปลืองเงินแล้วอาชีพเขาเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงคนทั้งครอบครัวเขาไม่สามารถที่จะหยุดงานได้เพราะลิตาเขาเลือกที่จะฝืนร่างกายตัวเองมาแบบนี้ตลอดระยะเวลา40ปีด้วยสภาพที่คนภายนอกมองเห็นเขาเหมือนคนที่มีอวัยวะครบ32ทุกอย่างค่ะแต่ใช้งานจริงๆอ่ะเขาใช้งานได้แค่31ส่วนเท่านั้นเองจนมีอยู่วันนึงที่เขาไปทำงานแล้วเขาล้มลิตาก็เลยรีบไปรับและพาไปตรวจทันทีซึ่งสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเดินออกมาบอกกับลิตาก็คือพ่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับเข่าเรียกว่าคอลลาเจนในข้อเสื่อมตามวัยเพราะปกติแล้วอะค่ะในข้อของคนเราจะต้องมีคอลลาเจนอยู่ตรงกลางไว้รับแรงกระแทกแต่ของพ่อลิตาคอลลาเจนตรงเนี้ยเขาหายไปกระดูกของเขาก็เลยชนกันสีกันเบียดกันซึ่งวิธีการที่จะดูแลปัญหาตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญพูดมาหลายวิธีมากแต่เรามองหน้าพ่อปุ๊บเรารู้เลยว่าพ่อเรากลัวพี่ลิตาก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญกลับไปว่ายังพอมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะที่ลิตาจะดูแลพ่อของตัวเองได้แบบที่เขาไม่ต้องเจ็บตัวซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีเมื่อคอลลาเจนหมดเราต้องเติมกลับเข้าไปด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการกินค่ะแต่ย้ำว่าต้องกินให้ถูกต้องกินเป็นคอลลาเจน type 2ตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนำตัวนี้มาค่ะ CC Calcium and Collagen เพราะนี่แทบจะเป็นยี่ห้อเดียวในท้องตลาดที่กล้าเขียนคำว่าคอลลาเจน type 2เอาไว้ชัดๆที่หน้ากล่องแบบนี้ อยากฝากเป็นความรู้ด้วยนะคะคอลลาเจนในท้องตลาดมีเยอะมากถ้าเจอคำว่าคอลลาเจนเปปไทด์อันนั้นเป็นแค่เรื่องผิวแต่ถ้าเรื่องข้อเรื่องเข่าต้องเป็นคอลลาเจน type 2เท่านั้นและ CC Calcium and Collagen นะคะเขายังมีแคลเซียมอีก2ตัวที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีนำเข้ามาจากต่างประเทศสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้ก็คือทานตัวนี้ตัวเดียวจบครบเลยทั้งเรื่องของข้อทั้งความแข็งแรงของกระดูกลิตาลองให้คุณพ่อทานซึ่งพอคุณพ่อทานไปสิ่งที่เขาพูดเลยก็คืออร่อยทานง่ายเป็นรสผลไม้รวมและไม่มีกลิ่นคาวเลยเป็นความหวานที่ไม่มีน้ำตาลซึ่งพอทานไปได้สักระยะหนึ่งลิตาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าวิพ่อเราอะอายุ65ปีแล้วแต่เขาอะกลับมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างเงี้ยค่ะยกขาสูงๆซอยเท้าทีๆได้ต่อเนื่องกัน40นาทีบางวันเขาทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยความสุขและรอยยิ้มรถที่เขารักเขาก็กลับไปล้างด้วยตัวของเขาเองเขาปีนขึ้นไปขัดที่หลังคาสูงๆได้ด้วยตัวเขาและเขาก็สามารถที่จะย่อเข่าลงมานั่งยองๆขัดล้อรถได้ครบ4ล้อแบบสบายๆวันพระเขาก็จะปีนขึ้นไปบนเก้าอี้สูงๆแบบนี้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระไปวัดนั่งคุกเข่าสะดวกนั่งพับเพียบสบายสิ่งที่ดีใจที่สุดคือเขาย้ายของจากชั้นล่างกลับขึ้นไปนอนชั้น2แล้วเรียบร้อยยิ่งพอเขาได้ออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอทานอาหารได้ครบ5หมู่ก็ยิ่งดีกับตัวคุณพ่อขึ้นไปอีกซึ่งลิตากล้าพูดเลยว่าพอเราเห็นพ่อมีความสุขเราเองก็มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่เป็นแบบคุณพ่อของลิตาหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเยอะๆเป็นคุณผู้ชายที่ออกกำลังกายใช้ข้อหนักๆลิตาอยากให้ลองเปิดใจทานดูเพราะถ้าหากคุณซื้อแล้วทานแล้วไม่ถูกใจซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้ออีกเลยแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ลิตาให้พ่อทานจริงๆและเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆ CC Calcium and Collagen ค่ะปกติ2กล่องอยู่ที่ 2,400 บาทแต่ว่าวันนี้ลดราคาพิเศษเหลือแค่ 1,290 บาทเท่านั้นที่สำคัญค่ะตอนนี้ของกำลังจะขาดตลาดลิตามีโควต้าแค่เฉพาะ200สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาที่ลิตาจะสามารถแถมฟรีเพิ่มให้คุณได้อีก1กล่องและยังมีแก้วเก็บอุณหภูมิคละ4ให้แบบนี้อีก1ใบ4ชิ้นตรงนี้ 1,290 บาทเท่านั้นโทรศัพท์มาที่020300033 020300033หรือ LINE ค่ะTSM99 ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งฟรีสามารถเก็บเงินปลายทางได้และถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงยินดีคืนเงินลิตากล้าพูดอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเป็นเซตที่ราคาถูกที่สุดแล้วเท่าที่ลิตาจะหามาให้ลูกทุกคนซื้อ
ื้อกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้เพราะว่าราคาของสินค้าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าถ้าคุณต้องซื้อของที่ถูกกว่านี้แล้วไม่ดีให้พ่อแม่คุณกินสู้ไม่ต้องซื้อให้ท่านกินเลยยังจะดีกว่าซึ่งนิตามั่นใจเกี่ยวกับคอลลาเจนก็คือ CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจนคอลลาเจนตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อและวันนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดจริงๆเพราะปกติ CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจน2กล่อง 2,400 บาทนะคะวันนี้ลดราคาพิเศษเหลือแค่ 1,290 บาทเท่านั้นที่สำคัญตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายสุดท้ายแล้วนะคะที่นิตาจะสามารถแถมฟรีเพื่อให้คุณได้อีก1กล่องและยังมีแก้วเก็บอุณหภูมิคละสีอีก1ใบ4ชิ้นนี้ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ020300033 020300033หรือว่า LINE @tsm99 นะคะย้ำตรงนี้ว่า4ชิ้นวันนี้คุ้มที่สุดและถูกที่สุดเพราะราคาแค่ 1,290 บาท020300033 020300033หรือว่า LINE @tsm99 ไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะวันนี้คุ้มที่สุดแล้วย้ำอีกทีนะคะวันนี้ CC Calcium and Collagen ปกติ2กล่อง 2,400 บาทวันนี้เหลือ1,290 บาทเท่านั้นที่สำคัญตอนนี้เหลือไม่ถึง30สายสุดท้ายที่ลีตาจะสามารถแถมฟรีให้อีก1กล่องและยังมีแก้วเก็บอุณหภูมิคละสีอีก1ใบ4ชิ้นนี้ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะ020300033 020300033หรือว่า LINE @tsm99 ทั้งหมดนี้ส่งฟรีสามารถเก็บเงินปลายทางได้และถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงยินดีคืนเงินค่ะลดมากเลยนะจัดเต็มมากๆเลยอ่ะอย่าลืมวันนี้โปรโมชั่นดีๆด้วยนาริตาจัดมาเพื่อรายการแล้วก็คนที่รักพ่อรักแม่เนาะขอบคุณริตามากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาดูโฉมใหม่แม่สีตางทุกคนรู้แฟนคลับรู้และพวกพี่รู้หรือยังว่าหน้าใหม่เป็นยังไงพี่พศรู้ยังพี่พศพี่พศยังไม่รู้แน่เลยสนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจบอยเลือกครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวไม่อุดตันคุมมันกันเหงื่อแอดเลยก่อนจะไปอัปเดตคุณแม่สีตางนะคะเรามาทางนี้กันก่อนค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงวันครบรอบแล้วนะคะครบรอบรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งค่ะนะคะก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะใช่แล้วค่ะระลึกครบรอบ29ปีโอ้โหนะจากการจากไปเร็วมากเลยอ่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันที่ครบรอบคือวันที่13มิถุนายนนะคะก็ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดทับกระดานนะคะก็มีคุณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะและคุณจิ๋มค่ะดวงใจดวงจันทร์นะคะสองนักร้องน้องสาวพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะได้นำทีมช่างแต่งหน้านะคะอันนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมทุกปีเนาะที่จะนำช่างแต่งหน้านะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้าชุดใหม่ไปเปลี่ยนให้คุณพุ่มพวงนะคะก็เป็นชุดใหม่เขาบอกว่าเป็นชุดสารีเป็นผ้ากำมะหยี่ลายเสือนะแล้วก็พร้อมเครื่องประดับค่ะมาเปลี่ยนที่หุ่นของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเขาบอกว่าสวยงามเหมือนมีชีวิตจริงเลยล่ะค่ะแล้วก็มีการช่วยกันจัดดอกไม้นะคะแล้วก็สถานที่บริเวณหุ่นของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ศาลากลางสระน้ำวัดทับกระดานให้สวยงามเลยนี่เห็นในรูปนี้นะคะเขาบอกว่าชุดที่นำมาเปลี่ยนเนี่ยนะเป็นชุดก็เรียกง่ายๆชุดแขกอะเนาะชุดอินเดียเขาบอกเป็นชุดที่คุณพุ่มพวงเนี่ยชอบเป็นพิเศษเลย มีเลขไหมคะเลขยังสิยังไม่มีสงสัยต้องรอน่าจะรอวันที่13เนาะอ๋อนี่เขาจับได้เลขอะไรเนี่ยเริ่มรู้หรอเป็นอันเก่าเป็นภาพเก่าเป็นภาพเก่านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมภาพเก่านะรอสักนิดวันนี้แค่ไปแต่งตัวแต่งหน้าให้นะคะส่วนวันที่13มิถุนายนนะคะคือเขาบอกว่าปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีคอนเสิร์ตถูกไหมใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีการไลฟ์สดบริเวณหุ่นคุณพุ่มพวงเนี่ยนะที่ศาลากลางน้ำเนี่ยก็กลัวว่าจะมีดราม่าเนื่องจากกระแสโควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้ทางวัดทับกระดานเองเนี่ยก็ยังสั่งงดค่ะงดการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตแล้วก็มหรสพต่างๆก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่ได้จัดเป็นปีที่2แล้วเอายังไงขับล้วงตอนที่ไปแต่งตัวเนี่ยเห็นไหม
ของวันนี้ใช่ไหมสรุปนี่คือปีนี้ใช่ไหมสรุปคือที่ไปแต่งตัวนี่ใช่ไหมไม่ใช่ปีที่แล้วนะคุณผู้ชม9เนี่ย9ใช่ไหม9เนี่ยที่เขาพุ่งไปแต่งหน้าเขาลวงได้เลข9แล้วเด็กนั้นได้เลข4 9 4ฉันจดแล้วนะไม่รู้นะก็แล้วแต่ได้9 4แม่เลขสวยไม่มีใครสนใจดูชุดดูเมคอัพอะไรเลยเหรอดูไปแล้วไงแม่กลัวน้อยใจดูไปแล้วไงแม่เลขที่เขาได้คือเลข9กับ4นะค่ะ9 4นะลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาถึงเรื่องราวทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่พี่พศอาจจะยังไม่รู้แม่สีตางบัวทองนะฮะเจ้าของวลีเด็ดฉันสั่งให้ส้มมันยืดมันก็ยืดฉันโดนงูรัดเลยหรืออย่างที่บอกว่านี่ทำหน้าแล้วนะนี่คือหน้าเก่าจำไว้หน้านี้คือหน้าเก่าของแม่สีตางจ้าหลายหลายคนมาดูหลังทำหน่อยไหมหลังทำหน่อยแม่จัดเลยขอดูหลังทำหน่อยนี่อ๋อยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ทุกคนแหละเวลาสัญญากรรมหน้ามันจะบวมๆแบบนี้แหละจ้ะก็ทำเอาแฟนคลับฮือฮาอีกครั้งหลังแม่สีตางบัวทองนะคะออกมาเผยภาพขณะที่กำลังเข้าผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าค่ะให้สวยใช้ไล่กว่าเดิมโดยได้ผ่าตัดทุบโหนกนะแม่จ้ะทุบโหนกเลยเปลี่ยนเลยสิเปลี่ยนเลยสิครับนี่แม่ดูนี่ภาพภาพขวาคือกระดูกโครงหน้าโครงหน้าเก่าเขาค่ะแต่โครงหน้าใหม่ยังไม่รู้แต่ว่ามีการทุบยุบโหนกแก้มจ้ะตัดกรามออกอโอ้โหงานนี้นอกจากนี้ยังมีการยืดคางโอ้โหด้วยกระดูกจริงเนี่ยเทคนิคเกาหลียืดทำใหญ่เลยทำใหญ่เลยค่ะจะบอกว่าตัวเองทำก็ก็ทำแหละเนี่ยยืดคางก็คือสมมติว่ากระดูกคางมีอยู่แล้วใช่ไหมสั้นใช่ไหมสั้นก็ตัดของตัวเองแหละแล้วก็ดามบิดมาข้างหน้าจากไหนอ่ะก็กระดูกคางของตัวเองค่ะพี่แอนก็ดามให้มันดามให้มันบิดมาข้างหน้าหน่อยให้มันให้หน้ามันดูเรียวให้มันดูเรียวยาวแต่ว่าแทนที่จะใส่ซิลิโคนตรงๆอย่างนี้ก็บิดมาข้างหน้าหน่อยเป็นเทคนิคเนาะเป็นเทคนิคที่ทำให้ดูแบบดูหน้าหวานยิ่งขึ้นนะจ๊ะอ่ะอย่างที่บอกเขามีการยืดคางด้วยกระดูกจริงด้วยนะจ้ะไม่ใช่ซิลิโคนนะจ๊ะจ้ะทำหน้าวีไลน์เพิ่มด้วยแม่โอ้โหสุดยอดโอ้โหทำเยอะเลยพี่แล้วพี่หน้าเปลี่ยนแน่นอนอ่ะคราวนี้หลังจากนี้ยังดูไม่ออกหรอกจ้ะจ้ะเขาบอกว่าเพิ่งผ่าตัดได้แค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับไปปิดกล้องให้พี่พศไหมหนูว่าพี่พศจบแล้วหรอหนักพี่พศจบแล้วหรอยังไม่ได้ปิดกล้องเลยเมื่อเช้าเห็นออกมาอารวาสอยู่ใช่ไหมหน้าไม่คอนติเนียวใช่ไหมพี่พศบอกก็มามันจะคอนได้ยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนนี่มีไอจีพศอนนท์ไหมฉันจะบอกอะไรให้เลยนะไม่ต้องกลัวพี่พศเขาเขียนบทเพิ่มให้ได้เขาบอกก็เปลี่ยนบทอยู่ไม่ดูนักแสดงคนหนึ่งเขาบอกอยู่ถ่ายอยู่เล่นไม่ได้เขียนให้ควายธนูขวิดตายในเรื่องก็มีตอนนั้นถ้าเล่นหนังกับนางใช่ไหมนางบอกบุกโกมึงต้องมีคิวนะถ้ามีคิวจะสร้างโรงแก้วแล้วให้เราไปนอนตายในโรงแก้วแล้วนะเข้าใจไหมนางทำได้หมดนางวีนใช่ไหมพี่พศนางวีนใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูซิพศอานนท์นางวีนมาประมาณ15ชั่วโมงที่แล้วนางบอกว่านักแสดงหอแต๋วแตกแหกโควิดคนนึงผ่าตัดหน้าใหม่อีกคนผ่าตัดแปลงกีใช่ไหมและอีกคนอัพนมใหม่กรรมของกูจะกล้องไหมเนี่ยกรรมมหาเทวีเจ้าผ่าตัดกีก็คือจะมีกีใหม่ส่วนอีทิปอีทิปทำนมใหม่อ๋อทำนมใหม่ล่าสุดแม่สีตางบัวทองทำหน้าใหม่ทำหน้าใหม่หมดเลยแม่เลิศเลยมาทั้งสามท่านที่เขาเล่นด้วยกันอยู่แล้วจ้ะแม่เขียนบทเพิ่มก็เขียนบทมีลายภาพยนตร์เริ่มแม่พศได้พี่พศบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเนี่ยแกบอกมาพอสองชั่วโมงที่ผ่านมาแกบอกก่อนผ่ากีแม่หญิงลีมาขออนุญาตกับเราแล้วเพราะผ่ากีมันใช้เวลาพักฟื้นนานอ่ะค่ะเราก็โอเคเพราะจะถ่ายหอแต๋วอีกทีก็น่าจะกลางกอคอถ้าเขาให้ถ่ายนะพี่โพสต์ว่าส่วนเล่าให้อ่านคนอื่นไม่เกี่ยวละอันนี้ว่าน่ะก็คือว่าเขาสามารถปิดได้ก็อย่างที่ผู้กบพูดละว่าทำบทเพิ่มก็นี่ไงเมื่อมีการพักกองเมื่อไหร่นี่ไงทุกคนก็จะแต่ว่าแม่พศเขาก็พูดถึงว่าแหมตอนเล่นน่ะหน้าเดิมอ่ะโง่เฮงห่วงจุ้ยมันโอเคพอไปทำหน้าให้มันหน้าใหม่อ่ะมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันจะไม่ตลกเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่พศเขามีวิธีเขาบอกเลยว่าหลังจากที่เขาบ่นๆนะเขาบอกว่าดีนะที่เอานางก็คือเอาแม่สีตางที่เอานางมารับบทกะโฮผีกะโฮที่พยูนเลี้ยงเอาไว้ใช้ทำงาน
ดันแอบไปทำศัลยกรรมหน้าใหม่สวยมาพอมาเข้าฉากก็แต่งหน้าผีเละๆทับหน้าสวยเข้าไปแค่นี้ก็ถ่ายหนังได้แล้วง่ายมากฮ่าๆๆพี่พลแล้วก็แล้วแม่ พี่พลก็ลงรูปนี้ไหนจ๊ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่พลก็บอกว่าต่อให้หน้าสวยมาพี่พลก็จะแต่งหน้าผีทับแค่นี้ก็ถ่ายใหม่ได้แล้วพี่พลก็ว่าอย่างนี้เออเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนั่นโธ่ไม่อยากสวยอ่ะคนเราก็อยากสวยเรื่องปกติมีโอกาสทำก็ทำไปนะคะแม่ขาเออไม่เป็นไรจ้ะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตหน้าใหม่กันแล้วไม่แน่หรอกพี่พลเห็นหน้าใหม่อาจจะซื้อไอเดียดีใช่อ่ะเรื่องแม่หญิงลีเป็นไงอ่ะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหญิงแม่หญิงลีเขาก็ไปผ่าตัดแปลงเพศไงค่ะใช่ก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่จะต้องมีกีแล้วจะผ่าตัดแปลงเพศแล้วได้ข่าวว่ามีแฟนมีแฟนเออต้องเข้าไปดูที่จอกๆหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง นะว่าตอนนี้ใครเป็นดาวจอกๆนะเออแต่แม่หญิงลีบอกว่าไม่สะทกสะท้านไม่เลยถ้าผ่ากีมันไม่ได้ทำหน้านี่เออเป็นคนละส่วนกันเออให้พี่อ่านต่อเหรอใช่โอเคโอเคโอเคนี่แหละแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าประกาศเตรียมแปลงเพศนะจ๊ะลั่นขอทำเพื่อความสุขตัวเองอย่างที่บอกว่าแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะเขาก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจวีนนะฮะที่เราไปตามกันทุกๆคนเนี่ยนะตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าการผ่าตัดแปลงเพศเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองน้องนะที่ต้องการมีสรีระเช่นเดียวกับผู้หญิงทั่วไปพระมหาเทวีเจ้าก็เปิดเผยมีเสียงให้ฟังไหมอ่ะมีบอกเอาไปฟังไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปเยี่ยมเยียนกันได้แม่หญิงลีหรือมหาเทวีเจ้าจะผ่ากีในวันเสาร์นะคะณโรงพยาบาลนวัตการมะลินะคะแม่แล้ววันเสาร์นี้มันขึ้นกี่ค่ำเดือนอะไรอ่ะอ๋อมึงมาถามกูเลยกูไม่ได้ไปดูตำราโบราณอีหน้ามึงก็แล้วยังทำตัวเปรตอีกอ่ะแม่อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะอ๋อจะสวยแล้วแต่ว่าแม่หญิงลีกล่าวว่าตอนยังมีแผนทำศัลยกรรมใบหน้าอีกหลังจากผ่ากีเสร็จก็จะทำศัลยกรรมใบหน้าอีกปลายมิถุนาพี่พลเตรียมตัวปวดหัวเพิ่มอีกได้เลย พี่พลและลอกใหม่พี่มาแล้วล่ะ ปลายเดือนมิถุนาไม่เป็นไรแม่หญิงลีมีเกณฑ์ทำผ่าตัดทำหน้าหรือช่วงเดือนกรกฎาคมที่กรุงเทพมหานครหลังจากแปลงเพศเสร็จจ้ะชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์นจ้ะแปลงเพศแล้วเหลือแต่หน้าค่อยไปทำเดือนหน้าแล้วกันนะคะแม่หญิงรีกาโอ้ยไม่เป็นไรก็หนังเข้าพอดีปีหน้าก็มาพร้อมหน้าใหม่ไม่หรอกพี่พลก็มีเทคนิคการแต่งหน้านั่นล่ะสุดยอดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะนะพี่พลทำให้อยู่แล้วบทเขาว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วเปลี่ยนตลอดมีคนจดคนนึงใครพูดอะไรมีคนจดจะได้พูดตอนนี้แหละเทคนิคนางก็คือเวลานางถ่ายหนังถ่ายอะไรของนางอ่ะเราต้องไปเดินให้นางเห็นบ่อยๆนะทำไมอ่ะไม่งั้นนางก็ไม่เรียกเราไปถ่ายสักทีใช่ไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันแค่ต้องเข้าไปดูต้องไปเดินวนๆแม่หนูอยู่ตรงนี้นะวันนั้นวนไปวนมา7โมงเช้านะแต่ก็พี่โอ๊ตเขาก็ให้โอกาสคนนะให้แบบว่าไม่มีเบรกดาวหรอว่าวันนี้ใครถ่ายพี่แอ๊ดถามว่าไม่มีเบรกดาวหรอว่าวันนี้ตอนนี้ใครถ่ายบ้างแม่มีไหมไม่มีหรอกคิดอะไรก็ถ่ายก็ถ่ายเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเจอสาวสวยคนนี้ค่ะสนับสนุนโดย M-Fuel สปองจิล่าไมโครเซรั่มพวกเรามั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีช่วงนี้นะคะขอต้อนรับสาวสวยหน้าหวานนะคะคุณครีมเปรมศรีนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ว่าจะลุคไหนก็ได้หมดเลยทั้งหวานสวยเรียบร้อยเซ็กซี่เท่เอาอยู่ขอบคุณค่ะเอาอยู่แต่ทำงานทุกวันแต่ทำไมสวยใสนั่นสิแล้วที่สำคัญคืออยู่หน้าเตาทำทั้งขนมอาหารพวกตามไอจีไงวันก่อนผัดสตอใส่หมูสามชั้นแล้ววิธีการดูแลอยู่หน้าตรงหน้าเตาดูแลตัวยังไงดูแลเยอะค่ะเพราะว่าด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นคือใกล้จะ40แล้วนะคะจะบอกว่าปัญหาเรามีทุกคนก็จะมีทางแบบฝ้ากะจุดด่างดำรูขุมขนเนี่ยค่ะเหมือนแบบมันจะไม่กระชับแล้วก็หย่อนคล้อยซึ่งคือเนี่ยอย่างตามรูปเลยคือก็จะแบบมีรอยคล้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครีมก็ต้องคอยหา product ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันตอบโจทย์กับเราจริงๆอะค่ะก็เลยได้มารู้จักกับ Skinistry นะคะซึ่งอันเนี้ยคือบอกเลยว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนแบบ
เขาใช้สารสกัดดีในตัวของสินค้าเขาค่ะคือจะเป็นแบบว่าพวกสารสกัดมาจากสีดำทั้งหมดอย่างเช่นไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยคือมันจะมีประโยชน์คือจะมีทั้งโปรตีนมีวิตามินต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีพวกไข่มุกสีดำซึ่งไข่มุกสีดำเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องทำให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบแบล็คเบอร์รี่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์กับผิวของเราจริงๆแล้วก็จะช่วยพวกเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในขวดเดียวเนี่ยค่ะคือมันใส่เหมือนแบบสารสกัดหลายอย่างใช่ซึ่งมันจะครบมากแล้วพอใช้ไปเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยอันนี้ที่จะบอกก่อนว่าที่ครีมชอบเนี่ยคือเนื้อครีมมันเบามากคือมันจะมี2ตัวค่ะพี่ปุ้ยมันจะมีเป็นเอสเซนต์กับเซรั่มเอสเซนต์ก็คือต่างกันยังไงคะเอสเซนต์กับเซรั่มเอสเซนต์ก็คือเป็นน้ำตกค่ะมันเหมือนน้ำตกเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดผิวเราก่อนเพื่อเหมือนให้เราเตรียมพร้อมที่เราจะรับเซรั่มเข้าไปให้ผิวชุ่มชื้นก่อนใช่ๆแล้วเราก็จะมีเซรั่มเนี่ยค่ะตามลงมาก็คือใช้แค่2ตัวเนี้ยคู่กันก็คือเอสเซนต์ก่อนแล้วค่อยเซรั่มใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นที่แบบดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะถ้าไม่ทันยังไงนะคะลองแอดนะคะไปที่ไลน์ก่อนก็ได้นะคะไลน์ใช่ค่ะไลน์นะคะแอด WMTV ค่ะอันนี้คือแอดไลน์ไว้ก่อนแล้วก็ไปจองสอบถามแล้วก็จองสิทธิ์ได้ซึ่งวันนี้นะคะแล้วก็หรือที่เบอร์นะคะ02-305-8699ซึ่งอันนี้คุณจะบอกเลยว่าวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเพราะวันนี้นะคะเราก็จะเหมือนซื้อนะคะในราคาปกติเนี่ย 2,990 ค่ะคือเป็นเซรั่มตัวหนึ่งแต่วันนี้เราจะแถมให้ด้วยก็คือจะแถมเซรั่มอีก1ขวดแล้วก็น้ำตบอีก1ขวดแล้วก็มีแมสอีก5อันค่ะโอ้โหซึ่งคือเหมือนซื้อ1อ่ะค่ะแถมไปอีกทั้งหมดรวมกันได้8ชิ้นนะคะใช่ในราคาแค่ 2,990 บาทคือยังไงนะถ้าเราซื้อเซรั่ม1ขวดใช่เราจะได้แถมเซรั่มอีก1ขวดเอเซนต์อีก1ขวดใช่ค่ะแล้วแมสอีก5ชิ้นใช่ค่ะโอ้ตายแล้วซึ่งอันเนี้ยคุ้มมากแล้วก็แมสเนี่ยจะบอกว่าคือมันเป็นแมสทองคำซึ่งแมสทองคำเนี่ยอ่ะเหมือนคลีโอพัตราเห็นไหมเขาก็จะใช้แบบทองคำในการแบบบำรุงผิวหน้าซึ่งอันนี้นะคะก็จะดีเหมือนกันคือยิ่งถ้าใช้ควบคู่กันเนี่ย3ตัวเนี้ยคือหน้าเนี่ยจะเห็นผลได้ชัดเจน อย่างสิ่งที่ครีมชอบอันนึงอ่ะของเขาคือ1นะคะคือผลิตภัณฑ์เขาอ่ะมันไม่เหนียวเหนอะนะค่ะคือมันเหมาะกับอากาศบ้านเราเพราะบ้านเราอันนี้เป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำตกนะคะซึ่งน้ำตกเนี่ยค่ะก็เขาจะมีเป็นฝาปิดแบบนี้ให้เพื่อไม่ให้แบบว่ามันสิ่งสกปรกเข้าไปเนี่ยค่ะคือมันจะแบบซึมง่ายมากแล้วก็จะเป็นเซรั่มซึ่งจริงใช้วันหนึ่งแค่ 1-2 หยดอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช้เวลาไหนบ้างคะคือใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะแล้วแต่เราเลยเนี่ยค่ะความชุ่มชื้นเนาะใช่แล้วผิวหน้าจะชุ่มชื้นมากแล้วซึมไวด้วยซึมไวแล้วที่สำคัญพอใช้ไปจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนจะดีขึ้นคือมันจะเรียบเนียนขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้ค่ะคือเราไปพบคุณหมอไม่ได้เพราะว่าเราไปพบแพทย์ไม่ได้จริงๆอ่ะการใช้สินค้าที่ครีมเชื่อว่าดีอ่ะมันก็จะช่วยเราอ่ะได้ตอนนี้คือเหมือนทุกคนต้องช่วยตัวเองกันก่อนเนอะพอช่วงสถานการณ์โควิดอันนี้ยังคือเป็นรูปอะค่ะเป็นรีวิวของผู้ใช้จริงซึ่งจะมีทุกวัยเลยจริงๆสินค้าเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้คนวัยกลางคนก็ใช้ได้จริงๆวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยใช้ได้อายุสัก25ปีขึ้นไปอะค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วมันจะช่วยทำให้เป็นยังไงบ้างขึ้นมาก็คือพวกฟ้ากระจุดดำๆจะจางลงแล้วช่วยยกกระชับผิวหน้าเราด้วยค่ะให้ผิวหน้าเราเหมือนแบบมันแบบตึงขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าอันนี้พอเรามีอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะหายไปถูกพวกดิวไปก็ช่วยใช่ใช่ค่ะมันก็จะดีขึ้นค่ะอย่างครีมก็ประมาณสัก2อาทิตย์แรกเนี่ยครีมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่ามีลูกค้าที่ทางวันนี้กำลังจะซื้อไปโทรไปสอบถามปรึกษาก่อนได้ไหมปรึกษาได้เลยให้นะคะแอดไปที่ LINE นะคะ @wmtv นะคะหรือโทร02-305-8699คือไลน์ไปก่อนก็ได้แล้วก็สอบถามเขาก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ให้ไลน์ไปแล้วไปปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีแบบคนคอยใช่ค่ะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะให้สำหรับ80สายแรกสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะรายการแชร์ข่าวสารสตรองนะคะ80สายนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อนะคะก็คือซื้อเซรั่ม1ขวดนะคะซื้อปกติเซรั่ม1ขวดเนี่ยมัน 2,990 ค่ะแต่วันนี้ซื้อไป1ขวดเราแถมให้อีก1ขวดแล้วก็แถมน้ำตบให้อีก1ขวดแล้วก็แถมมาซะอีก5แผ่นค่ะค่ะคุ้มมากๆนะคะจากราคาทั้งหมดนะคะ7,965 บาท
ซึ่งตอนนี้จะเหลือแค่ 2,990 บาทค่ะรีบโทรมานะคะที่เบอร์023058699นะคะหรือว่า LINE @WMTV ค่ะจ่ายขวดเดียวแหละใช่แต่ได้ทั้งหมด5ชิ้นใช่ค่ะ1 2 3 4 8ชิ้นก็หมดซื้อ1แถม7น่ะใช่ค่ะคุ้มมากค่ะแล้วก็ส่งฟรีนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะอันนี้คุ้มขอเบอร์อีกครั้งนึงค่ะเบอร์นะคะ023058699นะคะหรือว่า LINE @WMTV ค่ะคุ้มมากสำหรับรายการนี้พิเศษเลยรอบพี่ก่อนเคยมายังไม่คุ้มอีกวันนี้คุ้มคุ้มจริงๆสุดเลยแล้วคุณต้องรีบเพราะเขาให้แค่80สาย80สายป่านนี้ใกล้หมดแล้วต้องรีบโทรไปจองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกับรายละเอียดทีหลังส่งฟรีด้วยใช่ไหมจ๊ะส่งฟรีค่ะส่งฟรีเลิศนะส่งฟรีด้วยจองสิทธิ์ได้ก่อนเดี๋ยวรอรอบเงินจะออกปุ๊บก็ได้80สายเท่านั้นอ่ะย้ำใหม่สักครั้งเบอร์นะคะ02นะคะ3058699นะคะหรือ LINE นะคะที่ LINE @WMTV ค่ะค่ะจัดเต็มมากๆวันนี้นะขอบคุณที่มาบอกเรื่องราวในการดูแลผิวของเราด้วยขอบคุณคุณครีมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะพบกันใหม่วันจันทร์เวลาดีๆแบบนี้10โมงนะใช่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ